2เกมแนวแพลตฟอร์มภาคต่อจากอันราเวลเมื่อปี2016ที่จะให้เรารับบทเป็นยานนี่ไหมพรมสีแดงตัวน้อยๆตะลุยด่านด้านข้างและคอยแก้ปริศนาด้วยไหมพรมของตัวเองในภาคนี้ตัวละครถูกเพิ่มมาเป็น2ตัวละครกลายเป็นว่าเกมมีเทคนิคและไอเดียที่ต้องใช้มากยิ่งขึ้นจากเดิมเราแค่ปาไหมพรมแล้วก็โหนไปมากับแค่ผูกไหมพรมทำแทรมโพลีนแต่ในภาคนี้เราสามารถยึดเชือกปล่อยเชือกระหว่างเพื่อนร่วมทีมเพื่อเพิ่มสีสันในการเล่นและการผ่านอุปสรรคต่างๆได้ทุกอย่างที่ทำได้ในภาคที่แล้วเราทำได้เหมือนเดิมแต่อาจจะต้องสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นซึ่งในระหว่างเล่นตัวผมกับคู่หูก็สื่อสารกันด้วยคำพูดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้จังหวะของเรา2คนสอดประสานกันจนสามารถผ่านด่านได้ตัวปริศนาในภาคนี้ดีขึ้นกว่าภาคก่อนบางด่านต้องใช้เวลาคิดถึงหลายนาทีกว่าจะคิดออกหรือต้องพยายามถึงหลายครั้งกว่าจะข้ามหลุมข้ามบ่อตรงนี้ไปได้ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากภาคแรกค่อนข้างมากและนี่คือสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์พอเราคิดว่า Unravel ภาคแรกเป็นการเทที่สุดของไอเดียลงไปแล้วแต่ทีมพัฒนาก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันต่อยอดได้เรื่อยๆแม้เราจะคิดว่ามันสิ้นสุดแล้วก็ตามเนื้อเรื่องหลักใช้เวลาเล่นราวๆ3ชั่วโมงถึงจะจบและหลังจากนั้นยังมีโหมด Challenge ให้เล่นต่อได้อีกโดย Unravel 2นั้นสามารถเล่นคนเดียวและจะบังคับไหมพรม2ตัวไปพร้อมๆกันก็ได้แต่ถ้าจะเล่นให้เต็มอรรถรสและรับสารเนื้อหาในด้านความสัมพันธ์ของเกมได้อย่างเต็มที่คนก็สามารถหยิบเกมนี้มาเล่นกับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนรัก Unravel 2จะสอนให้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดคุณต้องลองล้มเหลวก่อนสักครั้ง2ครั้งถึงจะประสบความสำเร็จมันสอนคุณว่าการที่เราไม่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดภาพในเกมสวยงามเพราะว่าฉากในเกมใช้เทคนิคโฟโตเรียลลิสติกฉากหลังมันจึงดูสมจริงราวกับว่ามันถ่ายมาจากภาพจริงผสมกลมกลืนไปกับความแฟนตาซีของตัวละครและธีมของเกมออกมาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นฉากตามต้นไม้ในป่าลำคลองบนหลังคาบ้านเรือนในวันฝนตกหรือในสวนหลังบ้านที่ปล่อยร้างภาคนี้เรายังสามารถปรับแต่งตัวยานนี่ได้หลายสีหลายแบบและการเปลี่ยนสีของยานนี่ทั้ง2ตัวนั้นยังเปลี่ยนสีเสื้อผ้าของเด็กชาย2คนที่ถูกเล่าเรื่องคลอไปในฉากหลังอีกด้วยสิ่งที่ Unravel ภาคแรกเคยทำไว้ได้ดีภาค2นี้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือผู้พัฒนาเลือกที่จะไม่ตัดอะไรในภาคแรกออกไปเลยเขายังคงทุกอย่างเอาไว้และเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมทำให้แฟนเกมที่เล่นเกมนี้มาตั้งแต่ภาคแรกปลื้มเอามากๆปริศนาในเกมท้าทายแต่ไม่ยากจนเกินไปทุกๆปริศนาสามารถแก้ไขได้ถ้ารู้จักการสังเกตการสื่อสารและให้เวลากับมันเกมเพลย์ภาคนี้ไม่ได้เน้นความยากแต่เน้นความหลากหลายในการเล่นทำให้ปริศนาในแต่ละด่านดูสดใหม่อยู่เสมอสรุปแล้วถ้าใครชอบเกมแนวแพลตฟอร์มแก้ปริศนาที่สามารถเล่นด้วยกันกับเพื่อนช่วยกันนำมาไหมพรมน้อย2ตัวฝ่าอุปสรรคไปถึงจุดหมายปลายทางในภาพกราฟิกและบรรยากาศที่สวยงาม Unravel 2ก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดี